นางเอกคนดังพักมินยองนะคะช่วงนี้ก็เจอมรสุมรุมเร้าโดยเฉพาะคำคนจากเหล่าเนติเซนเกาหลีที่อ่านแล้วบั่นทอนจิตใจแทนเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็เจออีกประเด็นดราม่าเกี่ยวเนื่องมาจากซีรีส์เรื่องดังของเธอนะคะที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้อย่าง Marry My Husband ซึ่งประเด็นดราม่าไม่ได้เกิดขึ้นจากเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นแต่อย่างใดค่ะแต่มันกลายเป็นเรื่องเสื้อผ้าที่ตัวละครสวมใส่แทนเสียอย่างนั้นนะคะด้วยในตอนล่าสุดนะคะตัวละครสวมใส่เสื้อสีน้ำเงินปาดไหล่ส่วนเสื้ออีกฝั่งนึงนะคะก็เปิดแขนทั่วๆไปแต่ชาวเน็ตเกาหลีต่างคอมเมนต์ชุดนี้กันอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นใครแต่งตัวแบบนั้นไปทำงานกันเธอไม่เคยไปทำงานที่ออฟฟิศหรอฉันคิดว่าบริษัทเธอคงจะเปิดกว้างมากสินะเธอแต่งตัวเหมือนจะไปงานปาร์ตี้ใครใส่ชุดนั้นไปทำงานกันล่ะดูตลกอ่ะพ่อเหมือนหลุดโลกไปแล้วก่อนหน้านี้เธอใส่ชุดดีกว่านี้นะเธอไปทำงานบริษัทไหนเนี่ยหรือแม้แต่ฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าจะใส่อะไรแบบนั้นได้เกินไปหน่อยนะถามจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ใช่ชาวเน็ตทุกคนจะรู้สึกว่าชุดนี้มีปัญหาค่ะพอเมื่อสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องบนทวิตเตอร์หลายคนก็ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วชุดนี้มันสะท้อนให้เห็นการพัฒนาของตัวละครมากกว่าบางคนก็ออกความคิดเห็นว่าชาวเน็ตเกาหลีต้องใจเย็นๆออฟฟิศยุคนี้ก็มีคนแต่งตัวแบบนี้กันเยอะแยะและไม่เป็นปัญหาอะไรด้วย